สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเอลิออนนั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับมาแนะนําไกด์ลายการหาเงินเบื้องต้นกันนะครับ mm. อย่างแรกเลยนะครับให้เรามาที่เมืองตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่เอ c ซคนนี้นะครับผมเราจะทําการขุดสมบัตินั่นเองเนาะให้เรามาคุยที่เอ c ซนะครับ เราต้องมีตัวชิ้นส่วนนะครับมาแลกด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับอย่างเช่นในตัวมีอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเราสะสมสีเขียวครบ10ใบนะครับเราสามารถแลกสีม่วงได้1ใบนะครับแนะนำนะครับถ้าเราจะแลกแผนที่ในร้านจริงๆนะครับผมก็แนะนําให้แลกตัวสีม่วงมาเลยเนาะวิธีการหาพวกชิ้นส่วนมียังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยท่านผู้ชมครับแค่ท่านผู้ชมทําการล็อกอินเข้ามานะครับมันก็จะได้ในส่วนของตัวนี้แล้วนะครับเนี่ย เห็นปะจะได้ชิ้นส่วนตัวนี้แล้วนะครับแค่ล็อกอินเข้ามาออนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนตรงนี้แล้วนะครับมีที่ไหนสามารถหาในส่วนของตัวชิ้นส่วนได้อีกนะครับก็จะมีกดปุ่มตัว Y ขึ้นมานะครับมันจะมีบางเควสตรงนี้ที่เราจะได้ในส่วนของตัวชิ้นส่วนนะครับเนี่ยก็ลองไล่ไล่ดูนะครับมันจะมีชิ้นส่วนอยู่บางอันนะน่ะไปไหนละที่หาเจออยู่เนี่ยนี่ครับมีงงมีเงินนะครับ มีชิ้นส่วนแบบนี้ด้วยนะครับเมื่อเราทำเควสตรงนี้สำเร็จนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนหรือเศษแผนที่มาอีก2อะไรประมาณนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับเราหาได้จากในส่วนของตัวเวลาที่เราล่ามอนสเตอร์ต่างๆด้วยนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็ต่อมานะครับที่เราจะหาชิ้นส่วนได้ก็คือตรงนี้เลยนะครับ Hall of Honor นั่นเองท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของตัวแต้ม PVP ตรงนี้นะครับนะ มันจะมีชิ้นส่วนสิมวางให้เราด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับตัวนี้เนาะถ้าเราทําแต้มถึงนั่นเองเนาะทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับก็จะกดที่ตัวโยขึ้นมานะครับแล้วก็ความสําเร็จนาะอแล้วก็ ผลงานเควสนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเควสที่ได้ในส่วนของตัวชิ้นส่วนส,สมบัติด,ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับที่เราสามารถหาได้น้อมีหลายเควสเลยตรงนี้ก็ลองกดเข้าไปดูนะครับว่ารายละเอียดเขาให้ทาอะไรนะครับแล้วก็จะมีบอกนะว่าให้ทำเควสอะไรเนี่ยครับมีย่อยๆๆ,ๆๆๆๆอีกนั่นเองท่านผู้ชมครับมีเยอะมากนะสําหรับตรงนี้ทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปขุดกันเนาะให้เรากด คุยกับ A อ c ีีให้เรียบร้อยนั่นเองนุผู้ชมครับแล้วก็ทําการซื้อตัวนี้ก่อนเลยนะครับหอันเนาะใช้เพียงแค่1อันนะครับแล้วก็แลกแผ่นที่นะเอาคุ้มๆจริงๆนะครับให้สะสมมาแลกสีม่วงดีกว่านะครับเอาสีเขียวสะสมมาเป็นตัวสีม่วงนะครับหรือชิ้นส่วนแผ่นที่สีม่วงนะครับแล้วก็เอามาแลกตัวสีม่วงจะคุ้มกว่าเนาะแผ่นที่นะครับมันจํากัดวันละ5ครั้งนะครับผมส่วนสีเขียวนะครับผมจํากัดวันละสิครั้งเนาะถ้าเหลือๆก็จัดการสีม่วง ให้ครบนะครับแล้วก็สีเขียวจะเหลือจะทําก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะอ่ะกดซื้อหรือกดแลกมา1ใบนะครับกดแลกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เราเปิดกระเป๋ากดไอขึ้นมานะครับแล้วก็กดคลิกขวาที่แผนที่เมื่อคลิกขวาที่แผนที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดตัว m ที่แผนที่นะครับเขาจะมีบอกนะครับว่าให้เราไปจุดไหนนะครับให้ดูบริเวณด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเห็นปะมันจะมีจุดที่เป็นเครื่องหมายกระบาทอยู่หรือเครื่องหมายตัว x นั่นเองเนาะแล้วก็มาประมาณตรงนี้นี่มันจะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะ นะทีนี้เราก็วิ่งไปเลยท่านผู้ชมครับเมื่อเรารู้จุดแล้วเนาะเราก็ทําการวิ่งไปตรงที่แผนที่นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมออกออประมาณน่าจะประมาณแถวๆนี้แหละนะครับคิดว่านะเนี่ยครับเราก็ดูนะแล้วก็พอใกล้ถึงนะครับมันจะมีเสียงตึ๊ด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 นะครับตึ๊ดช้าๆหรือตึ๊ดแบบห àng, ่างๆท,ที่ไม่ถี่เท่าไหร่ยังไม่เจอนะครับเนี่ยก็เปรียบเทียบดูนะครับ เนี่ยครับถ้าเป็นแบบเนี้ยสามารถขุดได้แล้วเนาะให้ทําการเปิดกระเป๋าขึ้นมาท่านผู้ชมครับแล้วก็คลิกขวาที่ไอเทมที่ใช้ในการขุดนะครับซื้อมาแค่อันเดียวก็พอเนาะนี่ครับขุดเลยเพราะขุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันจะได้หีบสมบัติมาเดี๋ยวจัดการพวกนี้ก่อนรู้สึกเกียการเล็กน้อย <laughs> เกียการลูกหูลูกตาเล็กน้อยท่านผู้ชมโอเค อ่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาทําการเปิดหีบสมบัตินะครับหีบสมบัติพวกเนี้ยเวลาที่เราได้นะครับมันจะได้ในส่วนของพวกไอเทมต่างๆนะครับเนี่ยที่หล่นๆมานะครับเอาไอเทมพวกเนี้ยเอาไปขายนะครับผมเอาไปขายที่ร้านค้าอะไรทํานองเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการขุดสมบัตินั่นเองเ,องเนาะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวดันเจี้ยนกันบ้างนะครับว่าดันเจี้ยนไหนให้เงินบ้างตต่เ่านผู้ชมเปิดแผนที่ตัวเอ,วเอ,วเอ,วเอขึ้นมาเลยนะครับในส่วนของตัวดนะันเจี้ยนเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่ดันเจี้ยนโซโล่นะครับเลเวล40ที่เราสามารถลงมาแล้วนะครับเราจะได้ถุงเงินนะครับขอเงอินเราไม่ใช้ก็สามารถเอามาขายได้เช่นกันนะครับสำหรับตรงนี้ก็พอหางงาหางเงินกันได้อยู่เนาะก็จะมีเนี่ยดันเจี้ยน40ขึ้นมา42นะครับก็ได้ถุงเงินหมื่นนึง อะไรแบบนี้นะครับดันเจีย้ยนต่างๆตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีดันเจีย้ยนที่ได้เงินเยอะขึ้นมาหน่อยก็คือดันเจีย้ยนปาร์ตี้และเนยท่านผู้ชมครับนี่ครับมีถุงส0 0 0 0ื่นด้วยนะมีถุงหมื่นนะเออเห็นว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีดันเจีย้ยนเมนูที่2ตรงนี้นะครับประมาณเลเวล43เนาะ อ่าเป็นที่ฟาร์มเงินที่ดีนะครับสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูเงื่อนไขในการลงด้วยนะครับว่าต้องใช้รูนอะไรลงนะครับผมสําหรับตรงนี้เนาะก็จะมีของรางวัลต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ทาเงินได้ค่อนข้างดีนั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยก็จะมีของรางวัลพวกนี้ด้วยนะครับสาหรับตรงนี้เนาะเออดันเจียนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ 40, 40ก็จะมีตรงเนี้ยท, <50 S 2> ที่ได้เงินเช่นกันนะครับเห็นปะได้เงินแสนหนึ่งอะไรแบบนี้อันนี้ลงไปฟารม์มฟาร์มงงฟาร์มเงินกันได้แน่นอนนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเนี่ยครับ เถ้าไหวก็ลองดูจัดไปได้เลยนะครับสำหรับดันเจี้ยนพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีดันเจี้ยนบริเวณตรงนี้อีกนะครับที่เป็นดันเจี้ยนรายสัปดาห์นั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะมีตั้งแต่ตัวรายสัปดาห์เลเวล40ขึ้นไปนครับมันจะมีที่เราสามารถหาถุงเงินได้อยู่เห็นปะเออตรงนี้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับดันเจี้ยนตัวนี้เนาะ แล้วก็ถัดมาก็จะมีดันเจี้ยนตรงนี้อีกท่านผู้ชมครับที่เป็นเลเวล40นะครับแต่จะไปเล่นดันเจี้ยนพวกนี้แนะนำนะครับให้ทําในส่วนของตัว quest p p นะครับมันจะมีตัวภารกิจ p p ตรงนี้นะครับให้เราหาตัวนี้มานะครับที่เป็นน้ำยา,เ,าเขาเรียกอะไรได้โกโคูณ30เนะครับเป็นเวลา30นาทีในการใช้ลงดันเจี้ยนรา,ายสัปดาห์ตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับ เนี่ยมันจะค่อนข้างคุ้มนะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับในส่วนของการลงดันเจี้ยนรายสัปดาห์ตรงนี้ท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเนาะตัวนี้แล้วอื่นๆนะครับมีอะไรอีกก็จะมีในส่วนของอที่หลายๆคนแนะนํากันนะครับเขาให้มาฟาร์มในส่วนของตัวมอนบริเวณตรงนี้นะครับนะ ก็ฟาร์มมอนแล้วก็หาพวกขยะมาขายนั่นเองตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละท่านเลยนะครับว่าเราจะขยันฟาร์มสักแค่ไหนนั่นเองเนาะในส่วนของการฟาร์มของฟาร์มของมาขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มเงินเบื้องต้นนะครับผมสําหรับใครที่มีวิธีการแนะนํามากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ กิจกรรมต่อมาท่านผู้ชมครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับมันไม่หยุดเอลิออนบุกยึดจอดทั่วกรุงเทพแล้วนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับผมเริ่มตั้งแต่วันนี้ ึงวันที่31กรกฎาคม65นี้นะครับผมแล้วก็จะมีการประกาศผลไนที่3สิงหานั่นเองเนาะสำหรับวิธีการร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมแชร์แอนแชร์ก็คือให้เราไปถ่ายรูปหรือวิดีโอกับแบงค์ที่ตีนะครับแบบ 3D ที่พารากอนหรือว่าที่จอเอลิออนทัวกรุงเทพนั่นเองท่านผู้ชมครับหลังจากถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการแชร์ลง Facebook เปิดสาธารณะนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็ก ตามนี้เลยนั่นเองนะผู้ชมครับนี่ก็จะมีแฮชแท็กให้เนาะอันนี้จะเป็นของรางวัลน,นะครับผมก็จะมีบัสซาบักมูลค่า200บาท10รางวัลน,นะครับแล้วก็จะเป็นเอลิออนแอร์ดอปแล้วก็จะมีไอเทมอีก35รางวัลน,น,นั่นเองผู้ชมครับอันนี้จะเป็นของรางวัลเนาะแล้วก็ด้านล่างนี่ครับจะเป็นจุดที่มีป้ายให้เราถ่ายรูปนั่นเองท่ผู้ชมครับนี่ครับเห็นปะ่ะมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นพารากอนอินเตอร์เชน ทางด่วนไฮเวย์อะไรแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมตัวนี้กันเยอะๆนะครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ